เพตรานะคะหรือพี่อู๊ดผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ KTB ST ค่ะสวัสดีค่ะพี่อู๊ดค่ะครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับจ้าพี่อู๊ดเป็นไงบ้างคะยันกันอยู่1270ค่ะก็อย่างว่านะผมว่ากลายเป็นว่าตลาดหุ้นไทยนั้นลงอยู่ตลาดเดียวเลยมีสิงคโปร์มาแอบๆลงด้วยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไทยลงหลักๆเลยก็แน่นอนครับมันคงหนีไม่พ้นประเด็นเรื่องการเมืองแหละนะครับแล้วก็แรงขายหุ้นอย่างจริงๆอย่างมีทัสโก้โฮมโปร์ CPO พวกนี้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่มีน้ำหนักอะไรมากผมคิดว่าตอนนี้คนเองนั้นเนี่ยก็หุ้นแพงๆหุ้นขึ้นไปเยอะๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็พยายามลดความเสี่ยงนะครับส่วนหนึ่งผมเดานะว่ามันอาจจะบางคนอาจจะไม่อยากจะถือหุ้นจนถึงวันที่19 กันยานั่นแหละนะครับก็เลยลดออกมาก่อนนะครับแล้วปัจจัยต่างๆมันก็ไม่ได้เอื้อด้วยนะครับก็ถือเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะลบทีเดียวก็ถือเงินสดไปก่อนใช่ไหมฮะตอนนี้ใช่ครับตลาดแบบนี้นี่ผมว่ามันถ้าผมอย่างที่คุยกันเมื่อเช้านะว่ามันต้องถือเงินสดไปก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวพอหนึ่งคือมันเสี่ยงอยู่ตลาดมันยังมีความเสี่ยงแล้วเราคำนวณลำบากอันที่สองคือเราจะได้มีเม็ดเงินเวลาเราไปตลาดมันฟื้นกลับจะได้มีแรงซื้อหุ้นได้นะครับก็เลยมีความเห็นแบบนั้นนะครับก็ตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะผมก็ยังคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าน้ำหนักที่เกิดขึ้นยังมีปัจจัยลบมากๆหลายอย่างในตลาดหุ้นไทยที่กดอยู่ใช่ครับก็ถือว่าเยอะหาปัจจัยบางคนมาถามบอกว่าช่วยหาปัจจัยบวกให้สักตัวหนึ่งได้ไหมผมก็บอกว่ามันปัจจัยบวกมันมีอยู่อย่างนี้แหละคือหุ้นมันลงมาลึกแต่คราวนี้ไปคำว่าปัจจัยบวกที่มันลงมาลึกนี่มันไม่ได้หมายความลงลึกแล้วมันจะต้องดีนะเพราะถ้ามันมีอะไรลบกว่านี้มันก็ลงต่อได้เหมือนกันนะครับก็ต่อราคาไปแต่มีหุ้นตัวหนึ่งที่พี่บางคนบอกว่าราคามันโอเวอร์แล้ววันนี้ก็ซิลลิ่งด้วยนะคะคือ TBO ก็ผมว่าคืออย่างเงี้ยแปลกๆไม่หุ้นแบบตก10 จุดมีซิลลิ่งอยู่มันเป็นปรากฏการณ์นะมันเป็นปรากฏการณ์คือการแห่กันเล่นกันคือเวลามีตัวไหนดีตัวหนึ่งนะก็กระจุกกันไปเล่นตัวนั้นนะอย่างที่เมื่อก่อนเคยเล่นเดลต้าจนกระทั่งโอ้โหขึ้นมากันไม่รู้กี่ลิงนะครับผมว่ามันบางทีมันเห็นอะไรดีๆสักตัวหนึ่งหรือว่าจะทำท่าจะดีสักตัวหนึ่งภายใต้สภาวะตลาดที่ไม่ดีเนี่ยคนก็เลยดูดเข้าไปเล่นกันนะก็เป็นว่าเอาเป็นว่าหรือว่าโชคดีไปที่มาแนะนำในวันนี้พอดีนะครับก็ถือว่าดีไปแต่ว่าคนที่เล่นอยู่ถามว่าทำยังไงเนี่ยผมว่าถ้ามันซิลลิ่งแบบนี้เนี่ยแล้วมันสนิทแบบนี้เนี่ยผมอ่ะยังไงก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยก็ลองถือต่อกันแล้วกันนะเพราะตอนเกิน30 บาทเป็นมันเบรกหายไปแล้วนะก็กลายเป็นว่าอาจจะวิ่งต่อไปได้ละอย่างนี้ก็โฮต่อไปกันแล้วกันนะครับค่ะแล้วก็ยังเป็นอย่างนั้นนะครับก็มีหลายตัวนะฮะที่ซิลลิ่งกันตอนนี้พี่มอนก็งงๆกับชีวิตตลาดหุ้นไทย JKN ก็มาไอ้หุ้น JKN ไม่รู้ว่าตอนที่เจ๊ประกาศลูก2 คนแล้ว ลูกคาบช้อนเงินช้อนทองคาบช้อนหุ้นเกินโอเคอะนะครับ E4L นี่ไม่ทราบแหละแล้วก็พวกพีโมอะไรอย่างเงี้ยก็พีโมเองก็พยายามจะมีข่าวมาช่วงหนึ่งนะเรื่องของออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยก็แหละแต่ก็ประมาณนั้นแต่ละตัวผมว่ามันก็มีประเด็นมีในเขาอยู่ตอนนี้ก็เก็บเงินในมุมของพี่อุ๊ดเก็บเงินก่อนนะทุนใจเย็นนะฮะถูกครับแล้วก็รอจังหวะดีกว่านะครับรอให้เสด็จนิดหนึ่งแต่ถ้าไม่เสด็จไม่เป็นไรนะเงินมันไม่ได้เน่าไม่ได้เสียก็เก็บต่อถ้ามันยืนได้เราก็เอากับเขาแล้วมันไปต่อก็สบายใจแต่ถ้ามันยังยืนไม่ได้มันลงก็ต่อราคากันนั่นเองขอบคุณมากพี่อุ๊ดจ้าขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็ตามข้อมูลพี่อุ๊ดได้อธิบายมากมายเลยในช่วงเช้าช่วงหุ้นดิมตาก็ขอบคุณนักทุนนะ